เป็นเมืองข้าวนะคะผลิตข้าวเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะต้องทานข้าวที่พิเศษกว่าคนอื่นๆในโลกแล้วตอนนี้เราก็มีไรซ์เบอร์รี่นะคะเราจะนำมาทำเป็นเมนูที่คนไทยนะคะจะได้ทานเป็นที่แรกของโลกนะคะในรูปของโดนัทนั่นเองค่ะวันนี้ดันกินโดนัทเขาทำโดนัทโดยเอาไรซ์เบอร์รี่นี่แหละค่ะมาเป็นส่วนผสมอร่อยขนาดไหนน่ากินยังไงตามมาเลยค่ะจะพาไปชิมค่ะโดนัทนะคะก็เป็นแบรนด์ที่ผลิตขนมประเภทโดนัทที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะคะเขาจะมีเอกลักษณ์ต่างๆในการตกแต่งแล้วก็มีรสชาติมากมายนะคะเข้ามาเมืองไทยเมื่อปี2524ตอนนี้ก็33ปีแล้วนะคะสาขาแรกเนี่ยอยู่ที่สยามสแควร์ไม่ทราบทันกันหรือเปล่าค่ะนะคะสยามสแควร์นะคะหลายคนก็คุ้นเคยกันนะคะไม่ทราบดันกินโดนัทเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรยน้ำตาลเคลือบด้วยถั่วลิสงบดหน้ามะพร้าวขูดนะคะแล้วก็พัฒนาเอาใจวัยรุ่นลดน้ำตาลลงอย่างกลุ่มโมจิริงนะคะเปิดตัวกับหน้าที่เป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆมาก่อนหน้านี้ที่คุ้นกันก็เป็นหน้าฝอยทองนะคะอร่อยมากเป็นฝอยทองสูตรชาววังเคยเปิดตัวในรายการเราหลังจากก็ขายดิบขายดีนะคะแล้วหน้าล่าสุดก็เป็นหน้าจากผงถ่านชาโคก็ขายดีเหมือนกันนะคะตอนนี้ค่ะหน้าล่าสุดนะคะคือผลิตภัณฑ์ล่าสุดก็คือเอาแป้งจากข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่แหละค่ะมาทำเป็นโดนัทนะคะโดนัทข้าวไรซ์เบอร์รี่โดนัทวิถีไทยคือผสมผสานระหว่างโดนัทกับไรซ์เบอร์รี่นะคะแล้วก็นำมาเปิดตัวที่รายการเราเป็นรายการแรกเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็จะนำไปจำหน่ายนะคะในงานเพื่อนพึ่งพาอิ่มสุกไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิกแฟร์นะคะ 8-12 สิงหาคมนี้นะคะไรซ์เบอร์รี่แปรรูปมาเป็นโดนัทอร่อยๆให้เราได้นั่งทานจิบกับกาแฟอร่อยๆนะคะ10หน้าด้วยกันค่ะอย่างเช่นนะคะไรซ์เบอร์รี่เกลสก็เป็นแบบเลือบน้ำตาลไรซ์เบอร์รี่คริสปี้ก็จะโรยด้วยข้าวคั่วที่เป็นที่ตัวโดนัทนะคะไรซ์เบอร์รี่ชูการ์เป็นแบบโรยน้ำตาลทรายคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาคิดสูตรมาทั้งหมด10หน้าด้วยกันค่ะหน้าอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะ10หน้านี้ก็จะจำหน่ายในงานอย่างที่บอกแล้วค่ะ 8-12 สิงหาคมนี้นอกจากทานโดนัทแล้วนะคะไรซ์เบอร์รี่ก็ยังแปรรูปมาเป็นชาด้วยนะคะทานกับโดนัทคู่กันไปเลยนะคะเขาเรียกว่าชาดีๆท็อปปิ้งนะคะเป็นรสข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็มีท็อปปิ้งให้เลือกหลายรสด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ชิมนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปรู้จักกับโดนัทกันมากขึ้นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนในช่วงแจ๋วพากินก็มีของฝากให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะนี่เป็นบัตรสมาชิกค่ะของดันกินโดนัทนะคะให้คุณผู้ชมนะคะรางวัลละ2ใบนะคะแจกให้คุณผู้ชม10รางวัลด้วยกันนะคะเฉพาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่โทรศัพท์มานะคะ0939481827นะคะ0939481827 10รางวัลรางวัลละ2ท่านนะคะแต่ว่าบัตรสมาชิกเนี่ยได้แล้วจะมีสิทธิจะมีสิทธิพิเศษอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันค่ะนะคะกับคุณระวีพันธ์นะคะสวัสดีค่ะประสอดดีค่ะสวัสดีค่ะคุณระวีพันธ์ก็เป็นเสื้อพี่ระวีพันธ์หนูชอบสวยมากสีไรซ์เบอร์รี่มากๆนี่หนูขอบคุณนะหนูขอบคุณข้างล่างนี่นะคะสีเดียวกันเลยสวยมากนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนะคะของดันกินโดนัทนี่แหละค่ะวันนี้นะคะดันกินโดนัทก็ได้ร่วมมือกันแล้วก็เอาไรซ์เบอร์รี่มาเป็นส่วนผสมหนึ่งต้องถามก่อนค่ะที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมดันกินโดนัทถึงมาจับคู่กับไรซ์เบอร์รี่แล้วออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แบบนี้ได้ต้องเรียนอย่างนี้นะคะเรื่องที่ทำโดนัทข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเป็นเรื่องของนวัตกรรมเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์และก็เป็นเรื่องระดับชาติเราออกไหมคะว่าระดับชาติยังไงเพราะว่าปกติเนี่ยโดนัททำจากข้าวสาลีแล้วเราก็คิดเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะคิดมาตลอดก็คือมีการพัฒนาโดนัทจากข้าวอันนี้พอได้ข่าวจากท่านดร.พิชิตท่านก็ให้โอกาสเรานะคะแล้วก็ตอนที่เราพัฒนาข้าวโดนัทจากข้าวเนี่ยยังไม่เป็นที่น่าพอใจตอนนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ลงตัวเลยเป๊ะเวอร์ประมาณนั้นคือเราพัฒนาคือต้องมีแนวคิดนี้อยู่แล้วมีแนวคิดอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้โดนัทจากข้าว
ของไทยเนี่ยก็ลดการส่งออกเอ้ยลดการนำเข้าใช่ไหมคะแล้วตอนทดลองตอนเริ่มต้นใช้ข้าวธรรมดาที่ไม่ใช่ไรข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิใช่ค่ะไม่ประสบความสำเร็จถือว่าสำเร็จแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจระดับสูงจริงๆเกือบจะออกเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะแล้วก็เราก็ออกชาโคไปก่อนก็เลยมาเจอไรซ์เบอร์รี่ซึ่งก็เลยก็ต่อยอดก็ต่อยอดแล้วก็นอกจากอย่างข้าวหอมมะลินี่ก็เป็นข้าวธรรมดาใช่ไหมคะเราทานได้พลังงานแต่พอไรซ์เบอร์รี่นี่มีประโยชน์มหาศาลเลยทีนี้มันก็ลงตัวทุกอย่างอะค่ะก็เลยพยายามที่จะผลิตให้ได้ก็มีความยิ่งความมุ่งมั่นกว่าเดิมอีกเพราะตอนนี้อร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยจากการที่บอกว่าโอ๊ยทานขนมที่ทำจากแป้งทานแล้วอ้วนทานแล้วแบบไม่ได้วิตามินตอนนี้พอมีส่วนผสมใหม่มากเลยเป็นไรซ์เบอร์รี่คราวนี้ลงตัวเลยแล้วเราต้องมาปรับสูตรยังไงไหมคะจากโดนัทที่เคยใช้แป้งสาลีมาเปลี่ยนเป็นข้าวต้องใช้ทีมงานทั้งตัวคนที่ทำข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแป้งให้เราก็คือบริษัท KCG แล้วก็ทีมงาน R&D ของเราก็คือถามว่ายากไหมยากมากไม่ใช่ง่ายเลยค่ะยากมากชิมกันหลายรอบเลยชิมกันแบบว่าอ้วนแล้วผอมอ้วนแล้วผอมแล้วทีนี้ออกมาตรงนี้นะคะอยากจะให้ดูมีทั้งหมดกี่รสชาติ10รสชาติด้วยกันนะคะแต่หน้าตาก็จะคุ้นๆเหมือนกับโดนัทที่เราเคยทานคือความต่างระหว่างโดนัทธรรมดากับโดนัทข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะก็คือว่าโดยปกติเนี่ยถ้าตอนที่เราพัฒนาเราก็ต้องเรียนแบบเนื้อโดนัทเดิมให้ดีกว่าหรือว่าได้เท่าของเดิมเพราะฉะนั้นโดนัทเนี่ยมันจะมีความต่างกับเบเกอรี่ทั่วไปอยู่ที่อย่างเช่นถ้าเค้กมันจะยุ่ยไปเลยนะคะโดนัทเขาจะมีความนุ่มแล้วก็มีเหนียวนิดนึงเหมือนคล้ายๆกับกึ่งขนมปังมันนุ่มด้วยขนมปังด้วยขนมปังเขาจะเหนียวไปขนมปังเหนียวไปเค้กยุ่ยไปโดนัทที่อยู่ตรงกลางคราวนี้แต่พอเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่มันจะมีความเบาของเนื้อและมีสีที่สวยแล้วก็มีสีม่วงข้างในแกะข้างในจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วเวลาผลิตไปช่วยชิมนะคะลองไหมคะเชิญเลยค่ะแป้งเชิญลูกเชิญชิมเลยค่ะอันนี้แป้งนี่ยากดูอยากจะชิมตอนผลิตจะหอมมากมีกลิ่นข้าวหอมทั่วครัวเลยค่ะนี่ฮะสีสวยค่ะเป็นสีแล้วจะออกมาเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะสวยงามปกติก็จะเป็นสีน้ำตาลหรือไม่ก็สีเหลืองอ่อนๆใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นสีม่วงเป็นสีของข้าวไรซ์เบอร์รี่สีของวิตามินและสารชะลอความแก่คุณผู้ชมสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเบต้าแคโรทีนและมากมายลองไม่ชวนเป็นกินไม่ทันแล้วล่ะเองนะคะเดี๋ยวอันนี้จะเปื้อนมันอยากทานรสอะไรคะรสอะไรคะลูกเอาอันนี้นะคะอันนี้เรียกว่าเรนโบว์อันนี้ก็จะเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีเรานำข้าวป่นเข้าไปใส่เป็นเนื้อช็อกโกแลตด้วยอ๋ออันนี้จะมีข้าวป่นด้วยก็จะได้กรุบกรอบของตัวข้าวนิดนึงมีกลิ่นข้าวเพิ่มแป้งลองทานอันนี้สิคะอันนั้นอร่อยมากอันนั้นไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์หน้าตานะคะหน้าถึงอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็เป็นมีเป็นข้าวแล้วก็ข้าวคั่วผสมลงไปงับไปเลยลูกไม่เป็นไรของอร่อยไม่ต้องอายไม่ต้องอายของอร่อยเนอะคือก็ไม่ใช่แค่ใส่ตัวแป้งอย่างเดียวขอชิมบ้างเพราะว่าข้าวคั่วปกติจะไม่ใส่กับอาหารหวานแต่อันนี้เขาบอกเป็นไฮไลท์เห็นไหมเราตาถึงจะมีกรุบกริบแป้งดูตัวอย่างไว้นะลูกแป้งเวลากินนะลูกนะซูกล้องไปเลยไม่ต้องซูมขนาดนี้เขาเบลอไม่ทันเลยล่ะช่างตกใจอ่ะไฟมากตรงนี้ดำมากเป็นไงดำได้แบบได้กรุบกริบไหมบอกอย่างนึงนะเคยกินลาบไหมเวลาใส่ข้าวคั่วมันหอมแบบนั้นแต่ว่าไม่หวานมากเหมาะมากกับคนที่แบบไม่ชอบทานเหมือนเนื้อโดนัทเดิมไหมอย่างโดนัทเดิมที่เป็นไม่เหมือนอะไรกว่าดาวพี่ปอเขาพูดขนาดนี้ก็คือแปลว่าต้องหยิบมาให้ตลอดเลยทำไมต้องแบบเชิญเลยไหมอันนี้ก็คือไรซ์เบอร์รี่เหมือนกันเหรออันไหนที่ดาวทานทุกอย่างไรซ์เบอร์รี่หมดเลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้คุณปอทานอันนี้เมื่อกี้น่าจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะคั่วบอกว่ามันจะมีความหอมของข้าวไรซ์เบอร์รี่ขอบคุณนะคะที่ให้คนไปมันต่อมาจากซูชิเมื่อกี้ค่ะเท็กซ์เจอร์มันดีอันนี้จะเป็นชื่อว่าคริสตี้ไรซ์ใช่ไหมคะจะดูนี่ค่ะคริสตี้ไรซ์เป็นอย่างนี้เลยค่ะจริงเหรอค่ะอันนี้เหมาะกับทานกับกาแฟกาแฟไรซ์เบอร์รี่เพราะว่ามันไม่หวานเพราะว่าพอไม่หวานเราทานกับเครื่องดื่มหวานๆมันโอเคมากอร่อยเนาะเป็นไงคะมันหอมมันอร่อยมันดีอร่อยไปอย่างเดียวเลยดีมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตดูรสชาติอื่นต่อนะอันนี้คือรสอะไรคะนี่เป็นช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตคริสปี้ช็อกอันนี้ทำจากงาค่ะนี่เซซามิดีไลท์อันนี้จะมีงาด้วยขออนุญาตหยิบให้คุณผู้ชมดูอาจจะไม่ค่อยเห็นกล้องไม่ได้อยู่ด้านนี้ใส่งาเข้าไปที่
ตรงหน้ามันเหรอคะค่ะผสมไปในช็อกโกแลตบดงาผสมไปอันนี้งาเหมือนกันอันนี้งาโรยเลยรสชาติจะต่างกันนิดหน่อยนี่จะอร่อยคนละแบบเลยโดนัทเพื่อสุขภาพไปแล้วนะนะคะแล้วทางนี้ล่ะคะทางนู้นล่ะคะเพิ่มประโยชน์เข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นทวิสอันนี้เป็นมีข้าวคั่วเหมือนกันแบบนี้นะคะอันนี้เป็นโรยเคลือบน้ำตาลธรรมดาค่ะค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นราดด้วยน้ำตาลแล้วก็มีไม่ใช่น้ำตาลเป็นไวท์ช็อกโกแลตเป็นไวท์ช็อกโกแลตค่ะแล้วก็โรยค่ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็ผสมข้าวคั่วลงไปนิดนึงให้กลิ่นมันเพิ่มขึ้นค่ะค่ะ10รสชาติค่ะคุณผู้ชมที่ข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่มากลายเป็นส่วนผสม1เป็นส่วนผสมหลักเลยของโดนัทนะคะดันกินโดนัททำให้เราได้ทานกันคือทานเนื้อโดนัทคิดว่าจะแตกต่างจากเดิมเพราะว่าเห็นว่าเป็นข้าวจากข้าวปรากฏไม่แตกต่างเลยนุ่มอร่อยแบบคือตอนแรกเราดูเราคิดว่าอาจจะเนื้อแข็งหรือเปล่าไม่แข็งพอทานคือนุ่มมากแล้วก็ขอแนะนำเลยค่ะข้าวคั่วอร่อยนะต้องขายดีแน่ๆเมนูเด็ดข้าวคั่วมันไม่หวานคือเราทานโดนัทนี่กลัวความหวานมากปรากฏว่าไม่หวานเลยนี่ทานกับชากาแฟนี่แบบยอดเลยกับกลายเป็นว่าตอนนี้คือถ้าใครชอบทานอาหารแนวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทานแล้วอ้วนแต่ทานแล้วได้สุขภาพก็ดีไปด้วยกินเข้าไปเยอะๆพี่ปอมันลดเยอะๆทานเยอะๆอ้วนทีนี้ไม่ใช่แค่โดนัทอย่างเดียวนะคุณผู้ชมทานแล้วออกกำลังกายไรซ์เบอร์รี่เนี่ยไม่ได้เป็นโดนัทอย่างเดียวดันกินโดนัททานชาด้วยนะคะที่เห็นสีสวยๆตรงนี้นี่คือชาเรียกว่าชาดีๆป๊อปปิ้งทีดีป๊อปปิ้งทีเนี่ยเป็นชาตัวใหม่ของเรานะคะเพิ่งออกไปเมื่อเดือนมีนาเราก็เลยเป็นชาเหมือนชาไข่มุกด้านอื่นๆแต่ของเรามีทีเด็ดที่ตัวป๊อปก็คือระเบิดในปากอันนี้ทำจากสาหร่ายทะเลอันนี้เหรอคะสาหร่ายทะเลแล้วข้างในเป็นน้ำผลไม้ค่ะแล้วเราก็คิดรสชาติใหม่เป็นรสข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะอันไหนคะเป็นรสชาติไรซ์เบอร์รี่นี่ค่ะก็คือตัวชาใช่ไหมคะค่ะก็คือหมายความว่าเราจะมีส่วนผสมของชาไต้หวันของเราเนี่ยประมาณเล็กน้อยและส่วนใหญ่เป็นน้ำนมข้าวรสชาติอร่อยมากลองชิมได้นะคะอร่อยจริงชิมยังคะชิมแล้วค่ะอร่อยมากชิมแล้วนะคะก็คือจะเป็นชาไรซ์เบอร์รี่เสร็จแล้วก็เลือกบับเบิ้ลป๊อปที่เป็นป๊อปผลไม้นะคะป๊อปผลไม้ป๊อประเบิดเรียกว่าป๊อประเบิดได้แต่เมื่อกี้ชิมแล้วตัวชานี่ไม่หวานเลยนะคะคือรสชาติกลมกล่อมกำลังดีแล้วทานรสหวานจะมาจากตัวที่เป็นบับเบิ้ลป๊อปมากกว่านะคะอันนี้ก็จะเหมือนดื่มนมเลยค่ะคุณประโยชน์เหมือนดื่มนมมีชานี่มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วอันนี้ก็ผสมกับข้าวไรซ์เบอร์รี่เข้าไปอีกก็มหาศาลเลยค่ะโอ้โหนี่ก็เพิ่มประชาเลยนะคะกลายเป็นข้าวร้านสุขภาพไปแล้วนะคะหลังจากที่นำเอาไรซ์เบอร์รี่มาเป็นส่วนผสมค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปชิมได้นี่เปิดตัวครั้งแรกในรายการเราถ้าคุณผู้ชมอยากจะชิมไปชิมเริ่มได้เลยที่งานค่ะที่งานก่อนที่งานก่อนนะที่งานมีขายทั้งข้าวโดนัทข้าวนะคะแล้วก็มีทั้งชาแต่ที่ร้านเดนกินโดนัททั่วประเทศวันที่8เนี้ยขายชาทั่วประเทศแล้วแต่ข้าวโดนัทข้าวรอเดี๋ยวรอสักครู่เพราะว่าขั้นตอนการผลิตยุ่งยากนิดนึงอีกสัก1เดือนค่ะสงสัยค่ะว่าอย่างนี้เรามีกรรมวิธีที่ยุ่งยากมากขึ้นแล้วผลผลิตก็คือเหมือนต้องมาผสมใหม่ทำอะไรใหม่ราคาจะเป็นยังไงคะราคาแพงกว่าเดิม3บาทเท่านั้นแต่ว่าประโยชน์ที่ได้ค่ะแต่เวลาทานมันไม่มีความกังวลอ่ะคือทานแล้วแบบสวยทานแล้วบอกแล้วสุขภาพดีสบายใจอ่ะคุณผู้ชมคะทางเลือกใหม่มาแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ต้องปรับเลยนะคะอาหารหลายๆอย่างปรับให้เป็นสุขภาพคุณจะตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นนะคะแล้วเดนกินโดนัทก็เริ่มต้นทำแล้วโดยเอาผลิตภัณฑ์ของไทยเรานี่แหละค่ะนะคะมาทำให้คนไทยเราได้ทานเป็นที่แรกเลยวันนี้นะคะแจ๋วพากินอย่างที่บอกแจกบัตรสมาชิก คนที่เป็นสมาชิกนี่จะได้อะไรคะก็มีส่วนลดนะคะ 10% 20% ค่ะนะคะในวันที่เรากำหนดค่ะแล้วก็ยังจะมีคูปองอย่างนี้มูลค่า 1,000 กว่าบาทอันนี้ก็มีได้โดนัทฟรีในวันเกิดมีหลายอย่างเลยค่ะเป็นเครื่องดื่มลองชิมชาไรซ์เบอร์รี่ก็ได้ฟรี1แก้วค่ะคุณผู้ชมรีบโทรมานะคะ10รางวัลละ2ใบนะคะให้คุณผู้ชมนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยแจ๋วพารวยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะพาไปดูผู้สูงอายุนะคะเขารวมตัวกันนะคะแต่ว่ารวมตัวกันแล้วเนี่ยนะคะก็คือช่วยให้มีรายได้นะคะในกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนจะรวมตัวกันแล้วทำอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแจ๋วพารวยด้วยกันค่ะ